ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เจอกับใต้ไมโครเมืองเอ็กซ์คาวเวเตอร์นะครับผมนะครับก็พาท่านผู้ชมมาดูเจ้าซานี่นะครับ SY 215C นะครับรุ่นนี้ก็เป็นซุปเปอร์นะครับ ACE นะครับ4สูบพร้อมมาเร็วนะครับมิตซูบิชินะครับโอ้ใหม่ล่าสุดครับแกะกล่องนะครับ200ชั่วโมงนะครับทีมงานล้อเหล็กนะครับผมก็พามาดูใกล้ๆนะครับมาดูว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมโอ้นะครับเอางานปรับปรุงนะครับบ่อพักน้ำนะครับงานปรับปรุงบ่อพักน้ำนะโอ้ใหญ่ปุ้งกี 0.93 นะครับแต่รุ่นล่าสุดรุ่นใหม่ก็เห็นเป็นปุ้งกี 1 คิวแล้วนะครับผมนะก็200ชั่วโมงครับผลิตที่ประเทศจีนนะครับ150เท่าไหร่แรงม้านะครับไม่แน่ใจนะครับผมนะครับกูแต่ว่าราคาอยู่ที่ 3.8 ล้านนะครับก็แกะกล่องมาได้200ชั่วโมงแล้วครับของทีมงานล้อเหล็กนะครับโรงงานนี้งานแรกครับนะครับก็อยู่งานนี้มาเป็นเดือนแล้วครับก็ติดฝนบ้างนะครับนะครับเมื่อวานนี้ก็บ่อพักน้ําบ่อเล็กก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแยกเดียวครับดังและแยกเดียวนะครับเค้าเรียกว่าแยกเดียวครับมาเล่นคนเดียวนะโน่นเพื่อนอยู่ฝั่งโน้นครับ3คันนะครับเนี่ยเค้าเรียกว่าดังและแยกวงครับเนี่ยนะครับนี่มาอยู่ตรงนี้ครับดูครับเสียงเงียบนะครับสิ่งที่พิเศษก็มาคือมีบูมเสริมแผ่นเหล็กนะครับเนี่ยครับบูมเสริมแผ่นเหล็กนะครับนะครับท้ายเขาก็สวยนะครับเมื่อวานนี้ก็โชว์ล้มต้นไม้ไปให้ดูนะครับวานนี้ก็เร็วมากเลยครับสวิงนะครับโอ้เป็นอะไรที่สวยนะครับก็เป็นงานปรับปรุงบ่อพักน้ำนะครับบ่อรูปตัว L นะครับก็ลงวันนี้เป็นวันแรกนะครับเมื่อวานก็เคลียร์ดิ้งต้นไม้ต้นสนนะครับก็วันนี้ก็เพิ่งลงบ่อนะครับบ่อนะครับนี่ครับก็ตักดินแข็งนะครับเขาเรียกดินแข็งไหมนะครับไปใส่ดินต้มนะครับเอาดินต้มอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อจะปรับพื้นบ่อนะครับให้ได้ระดับนะครับก็เป็นทีมงานของทีมงานล้อเหล็กนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถ่ายนะครับก็ตั้งแต่เอารถลงจากหัวลากนะครับก็ผมไม่ได้มาก็ประมาณเดือนกว่าแล้วครับนะครับก็ทํางานไป200ชั่วโมงนะครับก็ติดฝนบ้างนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับไฟส่องสว่างเป็นไฟ LED นะครับนะครับสวยเนาะดูใกล้ๆใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับโอ้สะเทือนถึงนี่ครับก็เนี่ยครับก็ระดับนะครับเนี่ยครับก็ไล่ระดับไปครับแล้วก็ปิดต้มด้วยครับตักดินแข็งไปปิดโคนอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยโอ้สะเทือนครับโรเลอร์ก็7ตัวเนาะแคเรีย2ตัวใบแท็ก80เซนนะครับปั๊ม K7V นะครับผม5ฟันผลิตที่ประเทศจีนโดยตรงเนาะนะครับก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับทางของค่ายของซานี่ก็บอกว่ายังไม่มี6สูบนะครับเป็น4สูบนะครับ4สูบเพราะมันเร็วนะครับปั๊ม K7V ก็จะเป็นปั๊มเล็กๆนะครับเล็กกว่า K3V นะครับที่ดูวันนั้นนะครับที่รับรถวันแรกนะครับที่รถมาถึงนะครับโอ้รถใหม่ของทีมงานล้อเหล็กนะครับใช้ดีครับตามคนขับแล้วนะครับเสียงนี่มันออกทรงเสียงรถไฟนะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับของรถไฟไทยนะดูทุกด้านทุกมุมครับเดี๋ยวพาไปดูทุกด้านทุกมุมเนาะดูใกล้ๆนะครับไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูโอ้เนี่ยโดนต้มแล้วโอ้ว่าจะไปโดนต้มเลยครับโดนต้มแล้ว
ี่ยเดี๋ยวพาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับมาดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆนะครับดูนี่มาดูเสียงเนี่ยเงียบมากโอ้ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งใหญ่โอ้ดูบันท้ายดูบันท้ายพี่น้องโอ้ยโอ้ยนอเขาเรียกว่าโอ้ยนอสวยสละนะครับโอ้เนี่ยครับดูใกล้ๆเสียงเป็นยังไงก็ฟังกันเอาครับพออยู่ใกล้เนี่ยรถมันใหญ่ทีนี้ก็กล้องก็ไม่พออะไรปะเนี่ยนะครับตั้งแต่รุ่นใหม่ล่าสุดเขาก็ทำสีมานะครับสีสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับสีทนกว่าเดิมเนาะรุ่นแรกๆนะครับสีจะหมองแป๊บเดียวครับยังไม่ถึงปีนะครับยอดขายอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับในของ200นะในรุ่น20ตันนี่นะนะครับไว้ซะเนาะนะครับไล่ระดับไล่ระดับครับเป็นโค4คันนะครับตามจริงก็มี5คันนะครับวันนี้ก็ยกไปแล้ว320 D R D ครับแคทเวล่านะครับพี่กวนก็ใส่หัวลากไปแล้วนะครับโอ้ปึ๊บฟังเสียงเลยไม่ต้องพูดถึงว่าประหยัดน้ำมันนะครับผมก็ฟังเสียงเอาเนี่ยแหละพี่น้องเลยนะครับน่าจะประหยัดพอสมควรครับเสียงขนาดอยู่ฝั่งนี้ยังได้ยินเลยครับของเจ้าโคบัตสุนะครับ EC 200 M 0เนาะรุ่น8นะครับโช่วงนี้ต้องหากินกับซานี่เนี่ยครับพี่น้องนะครับชอบนะครับผมชอบบูมอาร์มใหญ่ปึ๊กเลยครับหนาปักเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับงานโอ้ฝั่งนั้นก็เล่นไฟแล้วเล่นกองไฟนะครับนั่นน่ะโอ้เจ้าโคมัตสุโคมัตสึเนาะไปแล้วครับไปแล้วนะครับ